สวัสดีครับเล่มนี้ผมยืมมาจากพี่คนหนึ่งในกลุ่ม Leatherman and Multitude Market นะครับหาเรื่องเสียเงินนี่คือชื่อกลุ่มเขานะมีเล่มนี้สั่งจาก l a m n e a c o m นะครับราคาประมาณพันกลางๆรวมค่าส่งมาถึงไทยภาษีก็ประมาณ2 0กลางกลางๆนะครับเป็นมีดจากค่ายยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ m a r t i n i นะครับ m a r Tini Create ครบ c t e b t e by a r c t i c e v o l u t i o นน่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นกลุ่มคนที่ทำมีดนะครับแล้วก็ตัวมีดมาจะเป็นสไตล์แบบมีด Bushcraft พุกโกเป็น Craft Knife อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซองเขาจะคุ้มด้ามเกือบจะมิดเลยนะมีพื้นที่ให้จับดึงออกมานิดเดียวเองแล้วก็ตัวด้ามเองก็จะมีการยิงลายนะบปั๊มลายเป็นลายรูปรูปมีดแบบนี้นะครับมีการเย็บ stitching ไนลอนสีเหลืองมาที่ด้าม ที่ซองนะทั้งหมดเลยเป็นซองหนังแท้นะครับจะมีแดงเกิลห้อยมาข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีจีริงรวมถึงเป็นฮาร์ดแวร์โลหะนะครับสำหรับห้อยที่ข้างเอวนะเป็นเบลล์ูปแบบนี้นะครับแล้วก็แท็กที่ให้มาก็จะเป็นรหัส535010นะครับอ่านว่าอะไรคีเคนเนนเนาะคีเฮนเนนคีเฮนเนนนะครับเมสอินฟินแลนด์นะครับทำในฟินแลนด์ เทที่โซโอเมซ่าไม่รู้มันคือแบบชื่อจังหวัดชื่ออะไรแล้วก็น,นี้จะเป็น Since 1928นะครับมาทีนี่นะฟินแลนด์การจับมีดดึงก็คือดันแบบนี้นะครับออกมามันแน่นนะครับแน่นมากเลยผมต้องระวังนะนดึงออกมาแบบนี้นะครับตัวมีดก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้นะครับ ส่วนของสเปคนะครับมีดอย่างละเอียดเนี่ยไปอ่านใต้คลิปเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องช่างอะไรนะครับก็จะเป็นการประมาณการแล้วกันนะครับก็ามาดูกันเลยว่ามีเล่มนี้เขาดีไซน์มาเพื่อใช้งานอะไรนะครับ ส่วนของมีดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่ด้ามอ้วนกลมนะครับรีรีแบบเนี้ยกลมกลมอ้วนๆน,นะครับทาให้กำจับเนี่ยได้ถนัดนะไม่ว่าจะเป็นคนมือเล็กหรือมือใหญ่แล้วก็ลักษณะของด้ามเขาเนี่ยเขาจะเป็นด้ามที่ป่องขึ้นอย่างนี้แล้วท้ายก็บานนะครับลักษณะคือพยายามให้มือเนี่ยอยู่มาด้านหน้าที่สุดในการออกแบบนี้ก็ทําให้มีดเนี่ยมีการจับถือที่ถนัดแล้วออกแรงกด เหลาแบบนี้ทำเฟเ t อร์สติ๊กหรือว่าคราฟอะไรแบบนี้ได้นะครับหลังของมีดเนี่ยเป็นหลังแบบสเตรทแบ็กคือหลังตรงเลยแบบนี้โดยใบมีดเนี่ยจากการค่าคะเนน่าจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วกว่านะครับสนิ้วกว่ากาเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่าใช่หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมประมาณ3.5นิ้วนะครับสามจนิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ยาวไม่สั้นเกินไปนะถ้าเป็นโอเวอร์ออลเนี่ยมันจะเป็นขนาดประมาณ 7. ุ 5 7.6เจ็นิ้วไม่ถึง8นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปกับมีดฟลิกเบดมีดใบตายส่วนแกนหรือตัวด้ามข้างในเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฮิดเด้นแทงนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแรดเทลแทงนะเป็นหางหนูข้างในนะครับแย่เข้าไปข้างในแล้วก็ด้ามไม้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นด้ามไม้ธรรมชาตินะครับซึ่งเขาใช้ไม้เบิร์ชนะครับทำอันนี้เป็นเคอรี่เบิร์ชนะครับไม้คลื่นนะเบิร์ชคลื่นแต่ว่าไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่นะครับเกลี้ยงแบบนี้เลย พอเขาไม่ต้องการท่้นมีเศษอะไรไปติดเนาะจับถืออย่างเงี้ยส่วนตรงกาดตรงนี้ไม่ใช่กาดสิมันจะเป็นตัวโบลยึดนะ,นะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นบรอนซ์เป็นบรัสยึดไว้แล้วก็ใบมีดเล่มนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งจุดเด่นคือเอนะ็ดริเทนชั่นรักความคมดีมากนะครับแล้วก็รับรับคมไม่ยากเกินเพราะว่าตัวคมเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแบบสแกนดีเนเวีนกลายหรือสแกนดีกลายซึ่งจะมีข้างโลหะที่เป็นใบเหล็กเนี่ยหนาแล้วคมที่มีความเฉียบด้วยนะครับทำให้ รักษาคมดีนะครับไม่บินไม่งอ้ง่ายแล้วคมแข็งแรงด้วยนะครับเขาใช้ทําเป็นมีดบ s ชค r ร f t เล็กๆอะไรประมาณนี้ปลายก็แหลมนะครับแล้วผิวมีดเขาก็ทํามาเป็นแบบเหมือนเป็นสโตนวอชหยาบๆตรงเนี้ยมานะขุดขีดขีดแบบเนี้ยไม่ได้เป็นมีดใช้แล้วนะเป็นมีดแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีชื่อนะครับเจอะไรสักอย่างเนาะขึ้นที่ฟินแลนด์ตรงนี้นะครับก็เ,เป็นแบบเหมือนดีไซเนอร์หรือคนดีไซน์นะครับก็เป็นมีดที่ออกแบบมาเป็นมีด ทรงผูก้โกะบางคนเขาเรียกแบบนั้นนะเป็นมีดแบบใช้งานในแคมป์ในค่ายเหลาไม้ Craft New Craft คราฟนู่คราฟนี่นะครับมาทีนี่นะครับจากฟินแลนด์ก็พี่ๆก็น่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมีดยี่ห้อนี้หรอกนะผมว่าแต่ว่าก็ส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้รู้จักมีดยี่ห้อนี้หรือว่ารุ่นนี้เท่าไหร่นะครับพอดีพี่เขามีมีตัวนี้อยู่ก็เลยแบบเอื้อเฟื้อให้ยืมรีวิวนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูก็ กดติดตามกด u b s สไคร e นะครับคอมเมนต์กันได้สุภาพนะครับแล้วก็ไว้ดูรีวิวกันตัวต่อไปแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์